ได้พี่น้องบ้านน้องจิตทุกหมู่บ้านนะครับสำหรับที่นี่เป็นคืนสุดท้ายในงานสวดพระอภิธรรมและเทศศพของคุณหนองนะครับหรือว่าสุทธิสาประสานหรือว่าที่นี่พงพันธ์นะครับผู้ที่ลวงรับไปครับคืนนี้ก็เป็นคืนสุดท้ายก็คงจะได้รับความโนเคราะห์จากแขกพี่น้องแขกผู้มีเกียรติครบในบรมในงานสวดพระอภิธรรมและเทศก็จะเริ่มพิธีไปเลยนะครับโอกาสนี้ทางเจ้าภาพขอได้รับเกียรติจากคุณสุรสิทธิ์เพชรจตุหงนะครับท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองกวางได้เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยครับเชิญท่านนายกครับผมสามครับเชิญนะครับอันนี้ก็คงจะเป็นรอบแรกเนาะที่ได้มาตรการเดือนนี้นะครับวันนี้เขามีการประชุมกันคณะกรรมการระดับอำเภอนะครับในท่านนายอำเภอเป็นประธานครับในตำแหน่งแล้วก็ผมเป็นคณะกรรมการโดยแล้วก็เป็นประธานในนามของคณะกรรมการตำบลนะครับเทศบาลตำบลหนองกวางนะครับในตำแหน่งครับเข้ากับป่ายังมันผูกเนี่ยกันทมเนี่ยก่อนจะไปเผาเนี่ยก่อนจะย่างเข้าเนาะย่างเขาขอความร่วมมือว่าถ้าเป็นไปได้ย่างเงี้ยเป็นบุฟเฟ่เลยบุฟเฟ่ยังจากไหนจะมันเจ้าไหนต้นหมากหรือว่าเป็นข้าวกองนะครับถึงบ้านเขาก็มีน้ำรองมาแล้วก็คือบ้านหมูเก็ดลำกวางเนี่ยก็เนี่ยมาแล้วเป็นน้ำแดงแต่ก่อนนั่งนานไปนั่งนานไหมเคยไปจีนนานแต่ก็เพิ่งเป็นเนี่ยครับบุฟเฟ่เนี่ยคือจากไหนจะมันเจ้าไหนมันป้องกันได้นะมันจะหลบอันที่ต่อ